กันอีกแล้วครับกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงแบบนี้นะครับกับรีวิวสินค้าใหม่ๆจาก Lazada ครับอย่างที่ผมบอกครับช่วงเดือนนี้ผมจะทำรีวิว Lazada แบบรัวๆไปเลยครับครับจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่รีวิวโปรเจคเตอร์นะครับตัวใหม่ไปนะฮะก็ได้สั่งของมาคู่กันกับโปรเจคเตอร์รอบนั้นนั่นแหละนะครับก็คือตัว TV Box ครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะก็เลิกดูทีวีที่เป็นช่อง3579ไปแล้วนะฮะยกเว้นใครติดละครนะครับครับก็หรือว่าบางคนก็อาจจะไปดูพวกช่องดิจิตอลนะฮะซึ่งเป็นทางเลือกใหม่มากๆเลยครับแต่ในอนาคตนะฮะเราก็จะอยู่กับสื่อออนไลน์นะครับก็คือการดูหนังผ่าน YouTube นะครับหรือว่าระบบของอินเทอร์เน็ตต่างๆนะที่เอาหนังมาลงให้เราดูเยอะแยะนะครับมีทั้งแบบเสียตังค์นะครับแบบดูฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับปัจจุบันผมก็เลิกซื้อเคเบิลทีวีไปแล้วนะฮะก็มาดูแต่อินเทอร์เน็ตครับทีนี้เพื่อนหลายๆคนนะครับก็ไปซื้อทีวีอินเทอร์เน็ตนะฮะเครื่องใหม่มานะครับสำหรับคนที่มีตังค์นะทำแบบนั้นได้เลยนะครับโหผมยังอยากได้เลยฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นครับหลังจากซื้อโปรเจคเตอร์ครับราคาไม่กี่พันบาทมานะฮะก็มาซื้อตัวทีวีอินเทอร์เน็ตครับที่เป็นทีวีบ็อกซ์นั่นเองฮะกับเจ้าตัวนี้ครับ TV Box Ultra Full HD ครับจาก Nanotech เจ้าเก่าของเรานี่เองครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาแกะกล่องเจ้าตัว TV Box 4K Ultra HD จาก Nanotech กันดูซะหน่อยเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมสั่งซื้อมานะครับก็ลดราคาถึงประมาณ 80-90% จากราคาที่ตั้งไว้นะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตั้งไว้คือจะ 4,000 กว่าบาทครับซื้อมาราคาไม่ถึง 1,000 นะฮะอย่างที่บอกครับใน Lazada เนี่ยมันมีการแข่งขันกันเยอะมากๆครับเจ้าที่มาแรกๆครับเขาก็จะตั้งราคาสูงไว้สักหน่อยนึงนะครับพอมีหลายๆเจ้ามีการแข่งขันกันเนี่ยราคาก็จะถูกลดลงครับหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการโปรโมชั่นนะฮะซึ่งมันเป็นกลไกตลาดทั่วไปครับเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้กันหมดนั่นแหละนะอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องก่อนเลยอ่ะก่อนแกะกล่องดูสักหน่อยนึงฮะตัวนี้ทำงานอะไรได้บ้างครับเขาบอกว่าสามารถทำให้ทีวีของคุณนะครับเป็นAndroid TV ครับเขียนไว้ Android TV Box นะครับ Internet TV นะด้านล่างครับสามารถใช้ดู YouTube ได้นะครับ Facebook Twitter นะฮะเป็น Mirror Test ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือสามารถไม่ต้องต่อกับตัว Mirror Screen นะครับเป็น Mirror Screen ในตัวเลยก็คือสามารถ Casting แบบจากโทรศัพท์มือถือหรือจากอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นจอได้เลยนะแล้วก็นะครับใช้กับ AirPlay นะฮะของตัว iPhoneได้ด้วยนะครับเรามาดูกันสักหน่อยครับดูข้างในกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลาข้างในกล่องนะครับก็วางมาสวยงามมากครับตัวกล่องก็แบบดูไฮโซมากๆเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกล่องครับผมขอดูอุปกรณ์ภายในกันก่อนครับอุปกรณ์ภายในที่ให้มานะครับก็จะมีคู่มืออย่างที่บอกนะครับของทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจการเชื่อมต่อหรือวิธีการเนี่ยก็อ่านคู่มือนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยเวลารีวิวเนี่ยผมก็รีวิวกับ iPhone นะเพื่อนๆหลายๆคนก็ใช้ Android ถามผมมานะครับผมก็บางทีตอบไม่ได้นะพูดตรงๆนะเพราะว่าผมไม่มีโทรศัพท์ Android หรืออุปกรณ์ Android เลยนะครับสำหรับของที่เหลือครับก็จะซ่อนอยู่ด้านในนะฮะก็มีสาย HDMI ให้มา1 เส้นนะครับสายก็ถือว่าคุณภาพก็กลางๆครับพอใช้ได้ฮะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นของแถมฮะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ให้มานะครับหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีรีโมทนะฮะก็รีโมทก็มีปุ่มกดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดลองใช้กันดูนะครับว่าใช้ยังไงฮะทีนี้กลับมาดูที่ตัว TV Box กันบ้างครับรุ่นนี้ก็คือตัว MXQ4K นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเห็นมีขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีคนรีวิวค่อนข้างเยอะครับในต่างประเทศนะตัวงานก็เป็นพลาสติกครับด้านด้านนะฮะก็สวยงามดีครับเวลาไปตั้งก็ไม่น่าเกลียดนะครับไม่อายใครนะมาดูครับว่ามีอะไรบ้างครับมีช่องต่อ SD แล้วก็ MMC card นะครับอยู่ด้านข้างนะครับมีสามารถเสียบ USB ได้1 2 3 4ช่องครับก็สามารถอ่านข้อมูลผ่าน USB หรือว่าแฟลชไดรฟ์ต่างๆเราใส่วิดีโอใส่หนังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัว STDIF ตัวนี้ผมไม่รู้นะครับว่าคืออะไรนะจะเป็นเกี่ยวกับระบบเสียงหรือเปล่าใครรู้เดี๋ยวต้องขอเวลาเพื่อนๆสักครู่นะเพราะว่าสงสัยเหมือนกันนะเลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับคำว่า SPDIF เนี่ยมันเป็นคำย่อครับมาจากคำว่า Sony Philips Digital Interconnect Format นั่นเองครับ
หรือมันก็คือการเชื่อมต่อสัญญาณแบบดิจิตอลล้วนนะที่ทาง Sony กับ Philips ก็เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาครับไปต่อกันเลยครับตัว AV ครับก็ต่อออกช่อง AV นะครับมีช่อง HDMI สามารถต่อสาย LAN เข้ามาได้ครับกินไฟที่อะแดปเตอร์ใช้ไฟ5โวลต์นะครับอย่าเสียบผิดนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเชื่อมต่อกับตัวโปรเจคเตอร์ที่เพิ่งทำรีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงภาพแล้วนะครับไม่ว่าคุณเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์หรือทีวีก็ตามนะให้เลือกไปที่โหมด HDMI ครับเพราะว่าวันนี้เราเชื่อมต่อด้วยระบบ HDMI นะนี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นทีวี Android แบบนี้ครับเวอร์ชันก็จะเป็นตัว 4.4 Lollipop นะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ Android นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตอนแรกครับเราก็ไปเซตติ้งก่อนเลยเพราะเราต้องการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะพอเข้าไปที่หน้าเซตติ้งครับก็จะมีหน้า Wi-Fi ตรงนี้นะครับให้กดเลือกสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็เมื่อกี้ผมก็เลือกเรียบร้อยแล้วเป็นที่บ้านของผมครับ Banana Home ก็ออนไปเรียบร้อยนะครับปึ๊บนะครับสำหรับคนที่เข้ามาปุ๊บแล้วก็เอ๊ะถ้าอย่างนี้จะเลื่อนเมาส์ยังไงนะครับเพราะว่าปุ่มรีโมทเป็นแบบนี้ครับเราเลื่อนซ้ายขวานะครับแล้วถ้าเราต้องการให้มันเป็นเมาส์เนี่ยให้เรากดตัวสัญลักษณ์รูปเมาส์นะที่อยู่ตรงนี้ครับนะอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับนะเป็นรูปเมาส์นะก็กดรูปเมาส์ก่อนนะครับเมื่อคุณกดรูปเมาส์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมีเมาส์ขึ้นบนหน้าจอเราสามารถกดปุ่มซ้ายขวาอย่างนี้นะครับนะข้างบนก็จะมีเห็นไหมฮะเป็นอินฟราเรดขึ้นให้เราเห็นด้วยเห็นไหมน่ารักดีนะครับแล้วก็นะครับอาจจะเห็นตื้อเลื่อนลงมาครับปึ๊บให้ตรงกับสิ่งที่เราจะกดครับแล้วก็กดโอเคไปฮะนี่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ก็ได้นะครับรีโมทเนี่ยนะครับโดยการปุ่มซ้ายขวานะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเมาส์มันค่อนข้างฝืดครับนะอาจจะต้องเดี๋ยวลองหาวิธีอย่างอื่นครับให้มันทำงานได้ง่ายกว่านี้ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจะกดปุ่มโฮมนะฮะก็กลับไปที่หน้าโฮมครับตอนนี้ผมมี Wi-Fi อยู่เรียบร้อยแล้วทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi ขึ้นนะครับก็เข้าไปที่เมนูครับนะเราสามารถเลือกเมนู My Android นะครับเพื่อไปดูแอปพลิเคชันต่างๆครับนี่คือเป็นแอปพลิเคชันที่เครื่องเขาอัพโหลดมาให้เราแล้วนะครับเราก็สามารถอัพโหลดเพิ่มจาก Play Store ก็ได้นะก็มีตั้งแต่เห็นไหมครับมี Map ก็มีนะครับ Facebook ก็มีนะครับก็ต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับ Gallery นะฮะเราก็สามารถจัด Category ได้เหมือนพวกแท็บเล็ต Android ทั่วไปแล้วครับแต่ว่าต้องบอกตรงๆครับผมไม่ถนัดกับ Android เลยเพราะว่าไม่เคยใช้ Android เลยครับนี่ก็เพิ่งครั้งแรกจริงๆฮะเพราะฉะนั้นผมขอไปที่ YouTube ซะหน่อยแล้วกันนะก็เหมือนเดิมครับก็ต้องไปดูช่องตัวเองครับตอนนี้ก็เข้ามาในช่อง YouTube แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ล็อกอินอะไรนะเพราะนั้นก็ต้องเสิร์ชหาช่องตัวเองก่อนนะครับผมเพิ่งรู้นะว่า YouTube ของ Android เนี่ยเวลาเข้ามามันเป็นสีดำอ๋อพอเข้ามาใน YouTube ครับก็มีฟังก์ชันให้เราสามารถสปีกเกอร์นะครับบอกได้ครับว่าเราจะดูอะไรนะฮะลองดูนะครับว่าจะได้ไหมฮะก็เดี๋ยวผมขอสปีกเกอร์แล้วกันนะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันจะไม่มีไมค์ครับดังนั้นก็เลยใช้ระบบสปีกเกอร์ไม่ได้ครับก็คงต้องหาทางต่อไมค์กันไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาใช้วิธีแป้นพิมพ์ครับโชคดีครับที่ช่องของผมเนี่ยตัวหนังสือไม่เยอะนะครับต่อ IP มันน่าจะเป็นของต่างประเทศอยู่ครับมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้วันนี้ก็เพิ่งลงคลิปใหม่ไปนะครับตอนที่ทำรีวิวเนี่ยตัวที่เรากดเข้าไปเนี่ยครับมันจะต้องชี้ไปที่ตัวบ็อกซ์ตลอดเวลานะฮะที่ TV Box ตลอดเวลาไม่งั้นเนี่ยเวลาเราเสียงปุ๊บมันก็จะทำงานไม่ได้นะครับไปครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ใช้ Android TV ผมก็ไม่รู้ว่าปุ่มต่างๆหรืออะไรเนี่ยใช้ทำงานยังไงครับแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ดู YouTube ได้ตามที่ผมต้องการแล้วแหละนะครับส่วนโหมดอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store นะครับก็เหมือนกับตัวแท็บเล็ต Android ของทั่วไปเลยนะฮะสำหรับการเซตการตั้งค่านะครับก็เข้าไปที่หมวด Setting นะครับแล้วก็เลือกการตั้งค่านะฮะก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำการตั้งค่า Setup Wi-Fi ไปแล้วนะครับส่วนการตั้งค่าอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกับแท็บเล็ต Android นั่นเองครับสำหรับ Android ตัวนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอยู่ที่เวอร์ชั่นเท่าไหร่นะครับโอ้ตอนซื้อนะครับที่ Lazada เนี่ยเขาแจ้งไว้ว่า 4.4 Lollipop นะแต่ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 5.1 นะครับซึ่งสูงกว่าเวอร์ชั่นที่เขาบอกเรานะฮะก็ถือว่าโอเคครับส
วนการเซตอัพการตั้งค่าอื่นๆนะฮะผมบอกตรงๆครับผมใช้ iOS นะครับแล้วก็ไม่ถนัด Android เอาซะเลยนะฮะก็เพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยที่เราสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของเรานะฮะเป็นภาษาไทยได้นะครับตรงเมนูลงที่เป็นรูปโลกนี้นะฮะครับส่วนการเซตอัพค่าบัญชีก็เหมือนกับการใช้งาน Android ทั่วไปครับตั้งวันที่นะครับตั้งการพิมพ์ต่างๆนะฮะแล้วก็การจำกัดการเข้าถึงครับถ้าเกิดบ้านเรามีเด็กๆเนี่ยก็สามารถจำกัดอายุหรือการเข้าถึงก็ได้นะฮะซึ่งเราสามารถตรวจสอบข้อมูลของเรานะครับว่าความจุของเราที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะฮะตรงนี้นี่เองครับนะก็ตอนนี้นะครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตัวนี้เนี่ยเขาให้มาอยู่ประมาณน่าจะ6กิกะไบต์นะตอนนี้ก็เหลืออยู่พื้นที่อยู่ครับไม่ว่าจะเป็น SD card นะครับหรือว่า USBในช่องอื่นๆนะครับเราสามารถตรวจเช็คจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าเราใช้ความจุไปเท่าไหร่แล้วนะฮะก็ภาพรวมนะครับของอินเทอร์เน็ต TV Box ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็ไม่มีการติดขัดนะครับค่อนข้างรวดเร็วเชื่อมต่อง่ายครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับสำหรับคนที่เคยใช้งาน Android อยู่แล้วนะแต่ว่าปัญหาที่ติดอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการกดรีโมทนะครับเพราะว่ารีโมทตัวนี้มันไม่สามารถแทนเมาส์ได้นะครับเราถ้าคนที่ถนัดกดไปด้วยปุ่มซ้ายขวาก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าคนที่ติดกับเมาส์เคอร์เซอร์เนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงแล้วก็เวลาเราใช้รีโมทเนี่ยเราจะต้องชี้รีโมทไปที่ตัวบ็อกซ์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าชี้ไปทางอื่นเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันก็จะกดไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยกดไม่ได้เลยนะครับต้องชี้ไปที่บ็อกซ์เท่านั้นนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยครับกดได้แล้วนะครับก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยแค่นี้เองครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวชุดนี้ครับ TV Box 4K นะครับจาก Nanotech นะเจ้าเก่าของเรานี่เองนะครับอีกอย่างนึงนะครับนอกจากทำให้ทีวีนะครับหรือโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยกลายเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีแล้วนะครับก็ยังมีตัวแคสติ้งเกตเวย์นะครับเราสามารถเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยออกทีวีได้เลยนะครับแต่พอดีตัวโปรเจคเตอร์ผมเนี่ยมีตัว Wi-Fi อยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปติดกับตัว OLED ตัวเก่าที่บ้านนะฮะก็สามารถใช้ได้ครับส่วนข้อเสียของตัวนี้นะครับที่ผมรู้สึกติดกันมานิดนึงก็คือตัวรีโมทนะฮะรีโมทเนี่ยเวลาเคลื่อนเมาส์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ถนัดเหมือนกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทำการบันทึกไอคอนอะไรต่างๆไว้นะครับแล้วก็การพิมพ์เนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะฮะก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสามารถต่อกับพวกคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์ได้นะครับทีนี้ยังไม่ได้ลองครับเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมาเพิ่มเติมต่างๆใน description ด้านล่างนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะสั่งตัว TV Box ตัวนี้นะครับผมก็ได้ใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับสั่งได้เหมือนกันเลยครับตัวเดียวกันนะครับจากตัวแทนจำหน่าย Nanotech เจ้าเก่านั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ด้วยครับแล้วพบกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงครับแล้วก็คลิปรีวิวสินค้า Lazada ตลอดเดือนนี้ครับแบบรัวๆกันไปเลยสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย